เห็นหลายๆคนชอบเสื้อตัวนี้ผมมากเลยนะครับคนดูนั่นก็คือเสื้อไอ้ไก่เสื้อตัวนี้นี่ผลิตมาครบปีแล้วนะครับก็ขายเพียงแค่กี่โลบักวะจำไม่ค่อยได้เหมือนกันไปดูดิ10โลบักนะครับคนดู10โลบักนี่คือโลบอกหักไปด้วยนะหักไป7โลบักนะครับเท่ากับว่าพี่ได้3โลบักใช่ป่าวะกูจำไม่ได้เหมือนกันนะถ้าใครมีข้อมูลแน่ชัดก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่าถ้าเราเปิดขายเสื้ออย่างนี้แล้วโลบอกหักไปเท่าไหร่ผมจำไม่ค่อยได้นะครับแต่รวมๆก็ผมขายมีวันนี้นะครับก็ขายมีสีฟ้าสีดำสีเหลืองสีแดงยังไม่ได้มีสีอื่นมานะครับในอนาคตคิดว่าไม่รู้จะเอาสีเขียวมาหรือเปล่าเพราะว่ากลัวมันไม่เข้ากับธีมครับคนดูเพราะว่าตกช่องเราก็เป็นสีฟ้านะครับและผมสีเขียวใช่ปะปกช่องกูผมสีฟ้าเอ้ยโอเคปกช่องเราเสื้อสีฟ้าผมสีเขียวนะครับพอดีเลยเหมือนมัสคอตตัวนี้พอดีเลยหลายๆคนคงสงสัยไงเพราะผมไม่ค่อยแต่งตัวเต็มยศสักเท่าไหร่ก็วันนี้แหละคือแต่งตัวเต็มยศละและแต่งมาในแบบไอจิ๋วซันคุงซะด้วยคือเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นเทคนิค PVP เลยนะครับถ้าเราแต่งตัวเล็กอย่างนี้เนี่ยแล้วเราไป PVP เฟรมเรทฝั่งตรงข้ามจะตกกระจายเลยแต่ฝั่งเราแม่งตกเหมือนเดิมแหละแต่ก็ทำให้ฝั่งตรงข้ามเล่นยากขึ้นนะครับแต่ตอนนี้มันน่าจะปรับแล้วแหละแล้วก็พี่ได้ไปอ่านเจอคอมเมนต์นึงนะครับมันบอกว่าผลลาวาเนี่ยปรับใหม่เดี๋ยวผมไปให้ดูเลยว่าคอมเมนต์ไหนเดี๋ยวคนบอกว่าผมไม่ได้เม้นครับพี่มันไม่มีใครเม้นหรอกไปดูครับก็ก่อนไปดูคลิปก็อย่าลืมมาอุดหนุนไก่ตันผมด้วยนะครับราคา199บาทกล่องนี้มีสิทธิ์ได้รหัสเทพย้ำว่ามีสิทธิ์นะครับคนดูมีสิทธิ์ได้รหัสเทพกับไก่ตันนะครับมันสลับกันนะใครที่ไม่ชอบวัดดวงก็ไม่จำเป็นต้องมาซื้อกล่องนี้นะสามารถไปเลือกซื้อกล่องอื่นได้ส่วนกล่อง999ผมไม่ได้มาขายแล้วเพราะว่าปัญหาเยอะมากนะครับกล่องนี้ผมเลยไม่ได้มาขายแล้วนะก็มาอุดหนุนกล่องนี้แล้วกันผมจะขายเป็นรหัสเทพแยกแล้วก็กล่อง999กล่องนี้แล้วกันนะครับคนดูอย่าลืมอุดหนุนกันด้วยนะครับลิงก์ไว้ผมปักไว้หน้าชุมชนนะไปดูกันว่าคอมเมนต์ไหนนี่ไงครับคนดูมีคนเม้นจริงๆด้วยว่าพี่ครับผลลาวาปรับใหม่ด้วยนี่มันใครวะเนี่ยชื่อช่องกับปกช่องคุ้นๆนะเนี่ยคนดูเห็นไหมนี่มันมีจริงๆนะเว้ยกูไม่ได้โกหกนะพวกมึงเอาชอบเห็นหรอกกูโกหกคนดูไม่เคยเลยผมไม่เคยพูดคำหยาบไม่เคยโกหกคนดูผมเป็นคนดีถือศีลกินเจนะครับน้องๆถ้ากูโกหกขอให้กูตายยังผมยังตายไม่ได้เห็นไหมกูไม่ตายเฮ้ยโอ้ยปากหมาเนี่ยผมพูดเล่นนะครับคนดูมันเป็นมุกนะไม่ใช่ว่ากูออกไปนอกห้องนี่โดนจิ้งจกกระโดดกระต่ายอนาถแท้แล้วนี้ผมจะมาเล่นผลลาวาให้ดูนะครับเพราะว่ามันปรับใหม่มันปรับใหม่ยังไงอะหรอเดี๋ยวให้ดูดาเมจจอกเกาะแรงขึ้นนะครับโดยปกติแล้วผลลาวาเมื่อก่อนปรับใหม่ก็คือจอกเกาะแรงขึ้นแต่ตอนนี้จอกเกาะแรงขึ้น 20% และดาเมจแรงขึ้นด้วยเดี๋ยวผมใช้ให้ดูนี่มันดูด2ต่อเป็นไง คือปกติเนี่ยเราจะดูดแค่2คือแค่รอบเดียวนะครับแต่นี้ดูด2ต่อยิ่งถ้ามีเกตหรือว่าตอนที่เรานี่ดูกูเล่นสายอะไรเนี่ยตอนเนี้ยสายดาบอยู่นะยิ่งถ้าเรามีเกตหรือว่าตอนกด V4 นี้บอกเลยว่าแรงแบบหัวระเบิดอะดูดไอ้นี่มันโปรจริงๆถ้าไม่โปรตะกี้เนี่ยผมกดโดนแล้วเกมสี่เหลี่ยมอย่างนี้มึงยังโปรอีกอ่ะเพื่อน ไอ้ไก่คิสตันช็อป ths.com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัสแบบบล็อกฟุตและออสไตล์อีกด้วยยังมีอีกอนิเมะเอสเวนเจอร์และเพซซิมูเลเตอร์ตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับผมว่าจะลองสมัครรหัสใหม่แล้วไปจ้างล่าค่าหัวดูนะครับไม่รู้ว่ามีใครรับปั๊มค่าหัวหรือเปล่าใครที่มาดูคลิปนี้แล้วรับปั๊มค่าหัวคอมเมนต์บอกพี่ทีนะผมต้องการจะทำคอนเทนต์ด่วนๆอย่าลืมกดไลค์ช่องกูด้วยไอ้น้องรักผมจะย้ายเซิร์ฟแล้วเราจะมาหากันดูว่าไอ้มันปรับใหม่เนี่ยมันปรับใหม่จริงหรือเปล่านะครับเราจะมาพิสูจน์ให้ FC ดูไงว่ามันปรับใหม่จริงหรือ FC โกหกพี่ทำไมกูเจอแต่ข้าวหัวน้อยๆมาช่องนี้หลายๆคนคงสังเกตว่าเสียงคีย์บอร์ดผมไม่ได้ดังแล้วนะครับเพราะผมใช้คีย์บอร์ดสีขาวแล้วอะครับผมใช้เลสสวิตแล้วอะปกติผมใช้บูไงแต่ปุ่มมันพังอะกูกดจนพังไงคิดเอาละกันกูเตือดแค่ไหนอัดคลิปแต่ละทีกดจนคีย์บอร์ดพังหมดจนต้องมาใช้เลสสวิตกากกดแล้วมันไม่สะใจเลยอ่ะผมต้องซื้อคีย์บอร์ดใหม่ละอุ๊ย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 ไอ้นี่เวลตันไหมเวลไม่ตันซะด้วยเอ้ยดูดไม่มาเฮ้ยมาแล้วต่อยแล้วกูต่อยยัดอันนี้คือยังไม่ได้อุตส่าห์ไม่นี่นะคนดูเฮ้ยเฮ้ยสกิลนี้มีดาเมจด้วยเหรอปกติไม่มีนี่อันนี้มันมี2ชีวิตลืมไป2ชีวิตเหรอจ๊ะนี่เหรอหลาโลไอ้ไก่เฮ้ยมันไม่มีใครสู้กับผมจริงเหรอวะเนี่ยวันเนี้ยคือพวกมึงจะเป็นคนดีกันหรือไงวะเฮ้ยกูเจอคนดีวันนี้อุ๊ยมาแล้วโอ้โหยัดเข้คือมันมาแบบคอมมันกะคอมโบเต็มสูบเลยนะคนดูก็อตฮิวแมนผลประตูดาบคู่เนี่ย
คือมันกะมาล่อกูยับเราจะท้ามันพีพีดูนะครับว่าจะกล้านึ่งกับไอ้จิ๋วซันคุงตัวนี้หรือเปล่าใจหรือเปล่าใจไหมใจหรือเปล่าครับไอ้สองท้านึ่งๆเลยละกันมาเลยมาหนึ่งหนึ่งเลยมาดิโอ้มันจะเทรดอย่างเดียวเลยไปแล้วเราไม่ชอบเทรดผลนะเราชอบเทรดหมัดแล้วมีคนสู้กันอย่างนี้แน่นอนว่าซันคุงต้องมาลาดอยู่แล้วกี่ตัววะเนี่ยไอ้สองตัวคิวนี้ต้องเป็นของข้าโอ้ผมโดนล้าดีแล้ว What? ผมโดนล้าตลอดเลยกูโดนล้ายับยับเลยแม่งคนหิมะว่ะไอ้นี่ยังไม่ตายด้วยโดนล้าอะไรวะเรียบร้อยเสร็จกูอุ้ยเกตก่อนเดี๋ยวแตกฟรีมึงมากูเกตแล้วขอดูพลังของผลลาวาหน่อยครับคือมึงกดเร็วเหลือเกินเลยปืนโง่ๆมึงเนี่ยโอ้โหกีตาร์บุ้งทำผมเกือบตายผมถอยยับเราต้องไปรีเลือดเยอะๆก่อนนะคนดูเราไม่ควรเข้าโง่ๆมันไม่ควรกูไปละอะไรก็ไปไม่ได้ทุกวันนี้แม่งเมื่อก่อนเลือด 3,000 คอมโบวันช็อตยังไงก็ไม่ตายนะกูรอดได้ชิวๆอ่ะปัจจุบันนี่แม่งเต็มหลอดยังคอมโบกูแตกโดนลาวากูไม่ได้ใช้เลยเฮ้ยและขอใช้หน่อยและสแปมใส่รัวๆจังหวะนี้ยังไงเอ้ยตายดิงี้เรียบร้อยจะเข้าไอ้ไก่อุ๊ยออกเซิร์ฟเลยเหรอคือถึงกับหนีออกเซิร์ฟเลยอ่ะครับเอ้ยอุ๊ยกูโดนทุกดอกนะแล้วกูต่อยยับเป็นไงแล้วกูต่อยยับนี่ไงตายอุ๊ยคอมโบอย่างแรงต่อยโดดกูก็โดนมันเฮ้ยตัวคอมโบแรงจริงคนดูผมยิงก่อนเลยเดี๋ยวมันจะยิงเรานะต่อยยัดหน้าไปอีกอันตีอย่างแรงอ่ะกูบอกเลยปรับใหม่ซะด้วยตายโอ้มันเยอะจังเนี่ยข้างหน้าข้างหลังมึงบ้าหรือเปล่าไอ้พวกเดี๋ยวมึงเจอลาวาดับน้ำคอมโบอย่างโกงเลยข้าหัว 8.6 แล้วคอมโบสันคงอย่างโกงเลยทุกคนนี่ไงดูดมายัดแล้วกูต่อยลงพื้นไปอีกยังไงครับตายไหมโอ้ยมันไม่น่าจะตายแล้วกูนี่อ่ะตายเฉยเอ้าคือเนี่ยคือคอมโบยักษ์เล่นของอ่ะบนข้างข้าวจิ๊กไก่ไอ้ไก่อันนี้ข้าวหัว22ล้านโอ้โหสันคงโดนเล่นสันคงโดนเล่นโดนขอดูดเลือดกับมันก่อนขอดูดเลือดกับมันก่อนดีมากไอ้น้องชายมันไม่ได้เอาดูดเลือดนะมันตีเหมือนกันว่ะแต่มันเอาเกรดแล้วสักครู่ดูสองตายหนึ่ง easy เต็มที่เต็มที่ชิสเน่นี่มันวิ่งเร็วเกินว่ะคุณดูใครจะตามทันนะโอ้วิ่งอย่างเร็วเลยเนี่ยคือสิ่งที่แอดมินควรปรับเว้ยมันวิ่งเร็วเกินคือดาเมจมึงไม่ต้องปรับก็ได้มึงปรับให้มันแบบสปีดลดลงอ่ะมึงนี่เคยแบบเอาสมองในการอัปเดตบ้างไหมฮะว่าแต่ไปนั่งปั๊มแฟกเมนต์ตัวเองอย่างนั้นแหละไอเวนกูเห็นนะแม่งชอบไลฟ์สดปั๊มแฟกเมนต์ใน TikTok คนดูและสันคงสแปม
ต่อยลงพื้นตายโอ้แม่งวิ่งโคตรเร็วเลยมันจวดเถินพี่น้องกูนึกว่าบุญบั้งไฟเดือน6โอ้แม่งวิ่งโคตรเร็วอ่ะมันแดช2ทีแม่งห่างกับกู100เมตรละอุ๊ยเฮ้ยมึงอย่ามาเอาอย่างงี้เพื่อนมันไม่ดีไอ้นี่มันจะมาว่าแล้วไงว่าแล้วไงมันไม่ดีอู้เจ็บๆๆเฮ้ยนี่ไงค่าหัวตั้งเยอะหนีกูเป็นไก่เลยไอ้กระจอกเอ้ยไอ้คิสเน่แม่งอย่างโกงอ่ะคนดูผมไม่ชอบเลยกูไม่ชอบเลยคิสเน่แม่งโคตรโกงเลยสปีดแม่งอย่างเวอร์ไม่ปรับสักทีแอดมินไอ้กระจอกเออแล้วกูโดนใครเนี่ยโหผลคิสเน่โคตรโกงแม่งผลลาวาอย่างโกงเลยคนดูแต่ไม่สู้คิสเน่นะไอ้เหี้ยลูกอีคิสเน่นี่แม่งโกงเกินมึงอย่าให้กูเปลี่ยนถ้ากูเปลี่ยนได้พวกมึงตายไม่เหลือกันสักรายอ่ะโอ้คิสเน่มันวิ่งเร็วมากเลยคนดูผลมันสปีดมันเยอะมากอ่ะพูดตรงผลแม่งโกงจัดแอดมินไม่ปรับสปีดสักทีกูล้ามือเหรอมากูจะคายตัวนี้แหละแต่เอาผมฆ่าได้นะแต่กลัวคิสเน่มันจะมาล้าดิแม่งดาเมจโคตรแรงผลเห็นกดอยู่สกิลเดียวก็ยังแรงผลไม่ใช้ฝีมือนะใครใช้ใครเล่นเท่ากับไม่มีฝีมือนะซันคงประกาศเลยมันมาแล้วมาแล้วแต่ผมรอผมหมดเกียร์ดีกว่าวะเดี๋ยวผมเปลี่ยนคิสเน่ไปเล่นกับมันเดี๋ยวพี่จะแสดงให้ดูว่าคิสเน่ตัวจริงมันเป็นยังไงคอมโบเบาๆไป1ทีพร้อมกับวิ่งโจ๊กแม่งผลโคตรที่โกงอะครับคือแบบตะกี้นี่ผมก็กดสกิลโง่ๆอะคนดูก็ยังแรงอะบอกเลยคู่กับดาบนี้ด้วยนี่อย่างเวอร์อะไอ้กูโดนลาสอีกโอ้แม่งไอ้ข้าหัว22 22 M นี่มึงขึ้นมาได้เพราะมึงลาสเนี่ยไอ้กาวินไอ้โง่ไอ้คอนเทนต์หิมะเนี่ยไอ้ผลลาวานี่คือจบไปนะคนดูคือจบแล้วเท่ากับว่ามันปรับจริงแต่ตอนนี้กูหมั่นไส้ลูกนี่เนี่ยตอนเนี้ยเออแม่งลุมแม่งลุมไอ้เหี้ยกูจะตายหัว 22M แพ้ 8 ล้านนะมึงคิดเอาดิมึงกระจอกแค่ไหนอ่ะมึงเป็นคนแบบไปตายแล้วเกินไปลบเกมทิ้งเลยก็ได้นะกระจอกก็คือ2ลุม1ด้วยนะครับทุกคนเมื่อกี้นี้คือ2ลุม1นะแล้วก็ใช้ผมคิดโอเคยิ้มเล่มกูไลฟ์พี่ด้วยกูโคตรสะใจเลยครับตบพวกเล่นผลคิสเน่ได้อ่ะบายบายบายสิกูลิ้นพันกูไปหมดละถ้ากับว่าผลลาวาโกงจริงนะครับและปรับใหม่ด้วยคอมโบกับกาวิตี้ถ้ากับดูดและดื่ม2ครั้งเอาง่ายคือดึงมาแล้วต่อย2รอบฟิลนั้นไปเจอกันใหม่